แนวคิดมัลติเวิร์สหรือจักรวาลคู่ขนานกำลังสร้างความตื่นตัวในวงการวิทยาศาสตร์เมื่อหลักฐานล่าสุดชี้ว่าอาจมีจักรวาลจำนวนมากที่ดำรงอยู่พร้อมกับจักรวาลของเราโดยแต่ละแห่งมีกฎเกณฑ์และธรรมชาติที่แตกต่างกันไปการค้นพบใหม่จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าบางจักรวาลในมัลติเวิร์สอาจจะมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการกำเนิดและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมากกว่าจักรวาลของเรานำไปสู่สมมติฐานว่าหากมนุษย์สามารถสังเกตหรือเข้าถึงจักรวาลคู่ขนานเหล่านี้ได้โอกาสในการค้นพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในคลิปนี้อัปเดตทูปจะพาไปสำรวจแนวคิดที่เปิดมิติใหม่เกี่ยวกับการมีอยู่ของจักรวาลอื่นพร้อมมุมมองที่น่าสนใจในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกครับหนึ่งสมการของเดรกสูตรหาจำนวนอารยธรรมต่างดาวในกาแล็กซีทางช้างเผือกสมการของเดรกถือกำเนิดขึ้นในปี1961ที่การประชุมเมืองกรีนแบงค์สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของโครงการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือเซติโดยในการประชุมครั้งนั้นมีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำเข้าร่วมประมาณ12คนรวมถึงคลาวเซแกนและเมลวินเอลลิสผู้ค้นพบวัฏจักรคาวินโดยมีแฟรงค์เดรกเป็นผู้นำเสนอสมการที่ใช้คำนวณจำนวนอารยธรรมที่สามารถติดต่อสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุในกาแล็กซีทางช้างเผือกสมการเดรกประกอบไปด้วยตัวแปร7ตัวที่สะท้อนปัจจัยสำคัญต่อการเกิดและดำรงอยู่ของอารยธรรมต่างดาวเช่นอัตราการเกิดของดาวฤกษ์ความน่าจะเป็นของการมีดาวเคราะห์ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและระยะเวลาที่อารยธรรมต่างดาวสามารถดำรงอยู่ได้อย่างไรก็ตามตัวแปรเหล่านี้มีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากข้อจำกัดของข้อมูลในปัจจุบันและบางตัวแปรไม่สามารถประเมินได้แม่นยำด้วยการศึกษาทางดาราศาสตร์หรือชีววิทยาด้วยความไม่แน่นอนนี้ผลลัพธ์จากการคำนวณจำนวนอารยธรรมต่างดาวจึงมีความแตกต่างกันมากตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงหลายล้านอารยธรรมโดยเดรกเองก็เคยคาดการว่าอาจจะมีอารยธรรมที่กำลังส่งสัญญาณคลื่นวิทยุถึง 10,000 แห่งในกาแล็กซีทางช้างเผือกแม้จะไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดแต่สมการเดรกกลับกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการวิจัยด้านดาราศาสตร์และการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกตลอด60ปีที่ผ่านมาจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสมการที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกวิทยาศาสตร์รองจากสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2ของไอน์สไตน์และยังเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยกำหนดทิศทางการศึกษาของโครงการเซติตั้งแต่การสำรวจดาวอังคารไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการตรวจจับสัญญาณจากต่างดาว 2. ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานมืดและการก่อตัวของดวงดาวพลังงานมืดคือหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการจักรวาลวิทยาเมื่อพบว่าพลังงานลึกลับนี้ครอบครองสัดส่วนถึง2ใน3ของมวลและพลังงานทั้งหมดในจักรวาลและมีบทบาทสำคัญในการเร่งการขยายตัวของจักรวาลการศึกษาล่าสุดได้เปิดมุมมองใหม่ว่าพลังงานมืดอาจจะมีความเชื่อมโยงกับการกำเนิดของดวงดาวซึ่งเป็นจุดกำเนิดสำคัญของดาวเคราะห์ที่อาจเอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิตทีมวิจัยได้พัฒนาแบบจำลองเพื่อคำนวณสัดส่วนของมวลสารธรรมดาเช่นก๊าซและฝุ่นที่กลายเป็นดวงดาวตลอดประวัติศาสตร์จักรวาลพร้อมทั้งใช้การจำลองมัลติเวิร์สที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันรวมถึงมัลติเวิร์สไอน์สไตน์เดซิเตอร์ซึ่งเป็นจักรวาลจำลองที่ปราศจากพลังงานมืดเพื่อศึกษาว่าความหนาแน่นของพลังงานมืดส่งผลต่อการสร้างดวงดาวอย่างไรเป้าหมายของการศึกษานี้คือการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานมืดกับจำนวนดวงดาวในจักรวาลเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการเกิดสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาทั้งในจักรวาลของเราและจักรวาลอื่นที่มีความหนาแน่นของพลังงานมืดต่างกันเนื่องจากนักวิจัยเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวจำเป็นต้องมีดาวเคราะห์ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและการวิวัฒนาการโดยจำนวนดวงดาวที่เกิดขึ้นนี้เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญของสมการเดรกผลการศึกษาพบว่าจักรวาลของเรามีสัดส่วนมวลสารธรรมดาที่กลายเป็นดวงดาวเพียง 23% ซึ่งน้อยกว่าจักรวาลที่มีความหนาแน่นพลังงานมืดสูงกว่าเล็กน้อยที่สามารถสร้างดวงดาวได้มากถึง 27% สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าจักรวาลที่เราอาศัยอยู่มีความหนาแน่นของพลังงานมืดในระดับที่ยังไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเกิดดวงดาวซึ่งส่งผลโดยตรงต่อโอกาสในการเกิดสิ่งมีชีวิตเพราะดวงดาวคือทั้งที่อยู่อาศัยและแหล่งพลังงานสำคัญสำหรับการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญา 3. งานวิจัยชี้ว่ามนุษย์ต่างดาวที่เราตามหาอาจอาศัยอยู่ในจักรวาลอื่นที่เหมาะสมกว่า
งานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับอารยธรรมต่างดาวในจักรวาลคู่ขนานได้เปิดมุมมองที่น่าสนใจและท้าทายความเข้าใจเดิมของเราเกี่ยวกับจักรวาลโดยชี้ให้เห็นว่าจักรวาลของเราอาจไม่ใช่พื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเกิดสิ่งมีชีวิตเมื่อเทียบกับจักรวาลอื่นที่มีปริมาณพลังงานมืดสูงกว่าในจักรวาลที่มีปริมาณพลังงานมืดในระดับที่เหมาะสมการขยายตัวของอวกาศจะเร็วกว่าจักรวาลของเราเล็กน้อยส่งผลให้เกิดการกระจายตัวของสสารอย่างกว้างขวางซึ่งอาจเพิ่มโอกาสในการก่อตัวของดวงดาวและระบบดาวที่เอื้อต่อการเกิดสิ่งมีชีวิตนักวิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่าหากมนุษย์สามารถสังเกตจักรวาลคู่ขนานเหล่านี้ได้โอกาสในการพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวอาจมีมากกว่าการค้นหาในจักรวาลของเราและสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาในจักรวาลอื่นก็อาจมีโอกาสที่ดีกว่าในการค้นพบกันและกันการศึกษานี้ได้จุดประเด็นคำถามสำคัญเกี่ยวกับการค้นหาชีวิตนอกโลกและอาจเป็นคำอธิบายหนึ่งว่าทำไมมนุษย์จึงยังไม่สามารถพบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตนอกโลกแม้จะพยายามค้นคว้าและสำรวจมาอย่างยาวนาน 4. การศึกษาที่ครอบคลุมทั้งประวัติศาสตร์ของการศึกษาจักรวาลสมมติฐานเรื่องผลกระทบของพลังงานมืดต่อจักรวาลโดยเฉพาะแนวคิดที่ว่าอาจจะมีค่าพลังงานมืดที่เหมาะสมกว่าในจักรวาลอื่นสำหรับการเกิดชีวิตยังคงเป็นประเด็นที่ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งการศึกษานี้ได้ท้าทายหลักการแอนโทรปิกที่เสนอว่าธรรมชาติของจักรวาลทั้งกฎฟิสิกส์และค่าคงที่ต่างๆเป็นผลจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเอื้อต่อการเกิดชีวิตนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจักรวาลนี้จึงมีมนุษย์อย่างเราที่สามารถสังเกตและวัดค่าพื้นฐานต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติหลักการนี้ถูกเสนอขึ้นในปี1973โดยแบรนดอนคาร์เตอร์นักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวออสเตรเลียเพื่ออธิบายปริศนาที่นักดาราศาสตร์และนักฟิสิกส์พยายามหาคำตอบมายาวนานนั่นคือเหตุใดค่าคงที่ของธรรมชาติเช่นความเร็วแสงหรือค่าคงที่ของจักรวาลที่เป็นตัวแทนของพลังงานมืดจึงมีค่าที่เฉพาะเจาะจงเช่นนี้ค่าเหล่านี้ดูเหมือนจะถูกปรับแต่งอย่างละเอียดจนสามารถเอื้อให้เกิดสิ่งมีชีวิตและการพัฒนาโครงสร้างจักรวาลได้ดังที่เป็นอยู่หากค่าคงที่เหล่านี้เปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยจักรวาลอาจไม่เหมาะสมต่อการก่อตัวและวิวัฒนาการของดวงดาวและสิ่งมีชีวิตเลยเปรียบเสมือนการเห็นลูกเต๋า150ลูกหงายหน้าเลข6พร้อมกันทั้งหมดซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ในสถานการณ์ปกติแม้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกโดยเฉพาะในมัลติเวิร์สจะได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางแต่ก็ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในวงการวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ได้เปิดมุมมองใหม่ที่กว้างขึ้นในการพิจารณาความหลากหลายของค่าคงที่พื้นฐานในแต่ละจักรวาลที่อาจส่งผลต่อการเกิดขึ้นและดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่สำคัญคือหลักการแอนโทรปิกและมัลติเวิร์สยังคงเป็นปริศนาที่ซับซ้อนเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่สามารถพิสูจน์เรื่องเหล่านี้ได้ทำให้การสำรวจการพัฒนาเทคโนโลยีและการค้นหาด้วยวิธีการใหม่ๆในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็นที่อาจนำเราไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจักรวาลและสิ่งมีชีวิตนอกโลกซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของวงการดาราศาสตร์ในปัจจุบัน